ให้ถูกทางสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการรักรู้ถูกทางนำเสนอหนังสือที่ดร.ณัฐสยามวารานำมาสรุปให้เราฟังว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะอ่านกับลูกแล้วจะเกิดความรู้สึกอะไรหนังสือชุดนี้เป็นหนังสือชุดอะไรเดี๋ยวไปฟังจากดร.ณัฐได้เลยค่ะในช่วงวันหยุดยาวเราจะอ่านหนังสืออะไรดีวันนี้ครูมีหนังสือเล่มเล็กๆบางๆ2เล่มนะคะมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่เป็นซีรีส์ที่ควรซื้อคู่กันถ้าบางเล่มหนึ่งนี่อาจจะหาซื้อจากหน้าร้านไม่ได้แล้วสั่งผ่านเว็บได้นะคะชื่อเรื่องการทรงงานของพ่อในความทรงจำเล่ม1เล่ม2เขียนโดยคุณปราโมทไม้กลัดซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทานได้ถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลาถึง20ปีจากหนังสือสองเล่มนี้ท่านจะได้ทราบถึงเบื้องหลังการทำงานการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาน้ำว่าท่านทรงงานหนักมากหนักกว่าคนเรามากไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่มีเงินเดือนไม่มีโอทีแต่ท่านทำถึงดึกดื่นเที่ยงคืนออกไปพบประชาชนแล้วท่านกลับมาแก้ปัญหาฎีกาที่ประชาชนร้องเรียนแล้วก็ให้พระราชทานพระราชดำริช่วยทันทีในวันรุ่งขึ้นทำอย่างนี้ตลอดรัชสมัยของพระองค์จนถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งประชวรหนักก็ยังออกทรงงานหน้าห้องพระบรรทมซึ่งเป็นเรื่องราวที่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเคยทราบมาก่อนว่าท่านจะมีพระเมตตาขนาดนี้แล้วก็ทรงงานหนักขนาดนี้อ่านแล้วสร้างแรงบันดาลใจมากปกหนังสือเขียนว่าเป็นหนังสือที่คนไทยควรอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อแผ่นดินเพื่อพ่อเพื่อแผ่นดินของเราอันนี้ครูขอแนะนำทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ค่ะแม้ว่าเวลาของการเริ่มราชวงศ์จักรีจะผ่านมานานแต่ทุกพระองค์อยู่ในความทรงจำของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวไทยน่าจะพูดกันกับลูกหลานในช่วงที่มีวันเหล่านี้ว่าคนไทยโชคดีที่มีในหลวงหลายพระองค์ที่อุทิศพระชนชีพของทุกพระองค์ให้กับคนไทยแล้วเด็กๆไทยจะเลือกจำอะไรที่การเป็นคนไทยมีความหมายต่อชีวิตของตัวเองในการที่มุ่งมั่นที่จะทำงานที่จะสร้างประโยชน์ที่จะสร้างความแตกต่างที่ดีให้กับชีวิตของผู้อื่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะพูดกันในครอบครัวพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ